สวัสดีครับผมไบค์นะครับตอนนี้เราจะมาดูวิธีการเลือกกุหลาบใช้ปักชำนะครับเราจะรู้เนี่ยว่ากุหลาบแบบไหนเนี่ยกิ่งแบบไหนเนี่ยที่เราจะรู้ว่าเอ้ยกิ่งนี้ควรจะปักชำกิ่งนี้ไม่ควรจะปักชำนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับตรงหน้าผมเลยนะครับสายพันธุ์ตรงนี้คือลอริต้าแลมปิก้านะครับเป็นกุหลาบตัดดอกสีชมพูกลิ่นหอมกลางนะครับลำต้นนะครับที่เราจะใช้ในการนำไปปักชำกุหลาบนะครับสังเกตคือเราจะเลือกลำต้นที่มีขนาดประมาณแท่งดินสอนะครับเล็กกว่าแท่งดินสอนี่เราจะไม่ใช้ในช่วงของตรงนี้ก็เรียกว่ากิ่งอ่อนนะครับกิ่งอ่อนจะมีลักษณะที่เขียวอ่อนๆ นะครับหมายถึงว่าตาและกิ่งเนี่ยบางทีเราไปใช้ในการปักชำเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์โอเคเราจะใช้ในช่วงของกิ่งออกแก่ๆหน่อยแต่ว่ามันไม่แก่จนกลายเป็นสีน้ำตาลนะสังเกตว่ามันจะเป็นกิ่งนะครับนี่ครับกิ่งมันจะออกสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับไม่กลายไม่เหมือนเขียวสดเนาะถ้าเกิดเขียวสดนี่ผมจะยังไม่ใช้เนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้อายุมันเราจะใช้ในช่วงประมาณนี้ครับช่วงตรงกลางเนาะเดี๋ยวผมจะทำการตัดเลยนะตัดได้เลยเนาะผมตัดแล้วนะโอเคปึ๊บพอเราตัดเสร็จนะครับมันจะกลายเป็นขนาดมันจะมันแท่งเห็นไหมแท่งดินสอของเรา นี่บังไปโอเคเราก็จะตัดในช่วงนี้โอเคอันนี้ก็คือกิ่งที่ตัดมาแล้วนะครับกิ่งนี้ผมจะเอาไปปักชำนะครับกิ่งที่ไม่ควรใช้ในการปักชำก็คือกิ่งที่เพิ่งแตกดอกนะครับก็คือกำลังขึ้นเม็ดดอกหรือกำลังบานอยู่เนี่ยครับต่อให้ดอกมันโรยแล้วก็ตามนะเราก็ยังไม่ควรที่จะเอากิ่งตรงเนี้ยไปปักชำนะครับอย่างอันนี้อย่างอันนี้โรยแล้วเห็นง่ายๆเลยอย่างนี้ยังไม่ควรนะครับเพราะว่ากิ่งมันยังดูสียังอ่อนๆอยู่ครับมันต้องกลายเป็นสีแบบเขียวเข้มๆขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็กิ่งก็ต้องมีลำต้นที่เป็นแท่งดินสอนะครับอันนี้ก็คือกิ่งที่ทำการตัดมาแล้วนะครับลูกค้าหรือเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปอยู่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากิ่งตรงเนี้ยเราควรจะปักแบบไหนเนาะคือให้สังเกตที่หนามของกุหลาบอะครับอันนี้คือเราจะต้องปักอย่างนี้นะฮะหนามจะต้องชี้ลงนะครับอันนี้คือส่วนก้นอันนี้คือส่วนหัวนะครับต้องสังเกตที่หนามด้วยนะถ้าเกิดหนามชี้ลงเนี่ยมันก็คือในส่วนของที่เราจะส่วนก้นที่เราจะใช้ไปในการปักลงไปในวัสดุปลูกเนาะเดี๋ยวผมจะเอาวัสดุปลูกที่ผมเตรียมมาเนี่ยใส่ลงไปให้เต็มเลยแล้วก็จะเอากุหลาบเนี่ยปักลงไปประมาณนิ้วก้อยครับประมาณข้อนิ้วก้อยของเราเนาะประมาณนี้โอเคการใช้วัสดุปลูกที่โป่งอะครับมันจะทำให้รากเนี่ยครับแตกได้ดีกว่านะครับอันนี้ต้องใส่ให้เต็มๆเลยนะใส่ให้เยอะๆนะครับผมจะใส่ให้มันได้เป็นกระถางเลยอย่างนี้ครับถ้าเป็นกระถางไซส์6นิ้วเนี่ย เราสามารถที่จะเอากุหลาบที่เราตัดออกมาแล้วเนี่ยปักเนี่ยอย่างน้อยก็10กิ่งในนี้ได้ครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาคัดแล้วก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่ากิ่งไหนเนี่ยที่มันแตกกิ่งไหนที่มันไม่แตกถ้ากิ่งที่มันไม่แตกเนี่ยก็คือทิ้งได้เลยครับมันไม่แตกนะครับขั้นตอนง่ายๆครับเราก็เอากุหลาบของเราเนี่ยครับกดลงไปนะครับประมาณข้อหนึ่งเนาะก็เอามือกดตรงนี้นิดนึงครับให้มันแบบว่าไม่โยกเยกอะครับหลังจากกดลงไปแล้วก็รดน้ำปกตินะครับอันนี้มันเป็นวิธีที่ผมเคยทำนะครับส่วนเทคนิคที่จะเอาถุงแรปเนี่ยก็ลองดูกันนะครับว่ามันจะแตกไหมแต่ว่าผมมาทำแบบนี้วิธีการปักของผมเนี่ยผมก็จะเอากิ่งเนี่ยมาปักอย่างน้อยเนี่ยในกระถาง6นิ้วเนี่ยอย่างน้อย10กิ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยมาคัดดูว่ากิ่งไหนแตกกิ่งไหนไม่แตกถ้าไม่แตกเราก็ออกกิ่งไหนที่แตกเนี่ยเราก็ขยายโดยการที่เราอะยกต้นเบาๆนะครับยกตรงช่วงเนี่ยครับใกล้ๆอะครับต้นออกมาเพื่อเอาไปขยายใส่กระถางอีกไซส์นึงคือเป็นการแยกออกจากกระถางไซส์6นิ้วไปใส่กระถาง6นิ้วแบบเลี้ยงแบบนี้เลยทำแบบนี้อีกต้นนึงถ้าเกิดต้นไหนที่มันติดเนาะโอเคอันนี้ก็เราวางไว้กลางแจ้งปกติครับรดน้ำช่วงเช้ากับช่วงกลางวันเหมือนเดิมครับประมาณ1เดือนครับมันจะมีการแตกตาออกครับถ้ามันแตกตาก็คือว่ารากเนี่ยมันเดินแล้วแต่ถ้ามันไม่แตกเนี่ยมันก็จะดำหรือว่ามันก็ชะชะงักไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตอะไรขึ้นนะครับเทคนิคการปักชำเนี่ยถ้าเทียบกับเรื่องของการติดตาเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยการติดตาเนี่ยต้นเนี่ยมันจะโตได้เร็วกว่านะครับกว่าปักชำระบบรากความแข็งแรงก็จะต้องเป็นต้นที่ติดตาครับเพราะว่าเราใช้ตอป่าที่เหมาะกับอากาศร้อนในบ้านเรา
นะครับของผมเนี่ยอาศัยแค่รดน้ำให้เกิดความชื้นเดี๋ยวรากมันก็จะแตกรากมันจะแตกก็คือออกตรงช่วงของตาที่เคยบอกไปว่ารากมันจะแตกตรงตาเนาะคือด้านล่างมันก็จะมีตาอยู่เนาะเราก็เอาดินกบๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตกออกมากุหลาบเนี่ยครับมันไม่ได้มีรากแก้วมันเป็นรากฝอยที่กระจุกรวมกันเยอะๆแล้วกลายเป็นรากเส้นใหญ่นะครับก็เหมือนเปรียบเสมือนรากแก้วอันนี้อย่างน้อยก็1เดือนครับหลังจากที่มันแตกออกมาแล้วเราเอาไปแยกใส่กระถางแบบนี้ระยะเวลาในการโตเนี่ยมันจะโตช้ามากจะไม่เหมือนกับต้นที่ติดตาถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆเนี่ยเคยลองทำแล้วอ่ะจะรู้สึกว่ามันมีความต่างมากนะครับถ้ายังไม่เคยลองทำก็ลองทำดูก่อนเนาะแล้วยังไงได้ผลยังไงก็ลองมาบอกกันอีกทีนึงก็ได้แต่ในส่วนของทางสวนเนี่ยทางสวนจะใช้กุหลาบป่าในการขยายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่เราจะเลือกเนี่ยได้ทุกสายพันธุ์เลยแต่สิ่งสำคัญคือเราจะไม่เลือกกิ่งที่มันอ่อนแล้วก็กิ่งที่มันหนุ่มหรือกิ่งที่มันแก่เกินไปครับเราจะเลือกกิ่งช่วงอายุประมาณ 2-3 รอบดอกนะครับในช่วงของตรงกลางนะฮะคือเราตัดกิ่งมากิ่งมันยาวประมาณนี้เนาะเราก็จะตัดข้างบนออกชึบตัดข้างล่างออกชึบเราก็จะใช้ในช่วงของตรงกลางเนี่ยในการปักชำอันนี้จะได้ผลดีกว่าเพราะว่าสารอาหารมันอยู่ตรงนี้